การประปานครหลวงนะครับมีโครงการครับของขวัญปีใหม่นะครับให้ประชาชนโครงการโหลดปั๊บรับร้อยสำหรับ 50,000 รายแรกนะครับโดยที่สามารถจะสมัครแอปพลิเคชัน MWA on Mobile แล้วก็จะได้ลดค่าน้ำนะครับตามที่จ่ายจริง100บาท MWA on Mobile นะครับไว้ตรวจสอบค่าน้ำนะครับตรวจคุณภาพน้ำและชำระเงินและดูข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการประปานครหลวงนะครับผ่านแอปพลิเคชัน24ชั่วโมงนะครับนอกจากนั้นนะครับการประปานครหลวงก็มีโครงการขยายเขตการให้บริการเพื่อให้ทั่วถึงชุมชนเมืองที่มีการขยายเขตโดยการประปานครหลวงร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแผนปรับปรุงวางท่อ5ปีวางท่อใหม่500กิโลนะครับโดยในปี2021วางท่อประปาใหม่100กิโลเมตรใช้งบลงทุน400ล้านบาทนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็มีทำนวัตกรรมนะครับเพื่อขับเคลื่อนองค์กรโครงการเสียงสนอเป็นลิเกียร์ยาร์ดออนไซเบอร์ได้รางวัลชนะเลิศในงาน International Innovation Summit 2017ที่เซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับในสาขานวัตกรรมด้านบริการและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำของการประปานครหลวงนะครับเป็นไปตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนตั้งแต่ระบบน้ำดิบระบบผลิตน้ำเรามีการตรวจสอบคุณภาพน้ำตลอด24ชั่วโมงมีการตรวจสอบตัวอย่างไม่น้อยกว่า 3,000 ตัวอย่างต่อปีในแต่ละปีนะครับโดยมีห้องแลบเป็นห้องแลบมีมาตรฐาน ISO IEC 17025ครับนอกจากนั้นนะครับมีโครงการนักวิทย์ชุดขาวนะครับที่ไปตรวจสอบคุณภาพน้ำในก๊อกน้ำในถังเก็บน้ำนะครับในบ้านเรือนต่างๆที่ชุมชนต่างๆนะครับเพื่อยืนยันนะครับว่าน้ำประปาสามารถจะอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยนะครับการประปานครหลวงมีกิจกรรม CSR นะครับหลากหลายโครงการอาทิเช่นโครงการวิชาชีพสร้างประปาเพื่อประชาชนนะครับเราเปิดอบรมให้รู้จักอุปกรณ์ประปานะครับการติดตั้งประปาใหม่การซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาและระบบประปาในบ้านเรือนนะครับสามารถนำไปใช้ในการติดตั้งซ่อมแซมรวมทั้งยังสามารถไปใช้ประกอบอาชีพสำหรับเลี้ยงตัวเองได้ในอนาคตนะครับนอกจากนั้นเรามีโครงการแคมป์รักน้ำนะครับปัจจุบันนี้เราเปิดโครงการนี้ไม่น้อยกว่า30โรงเรียนนะครับเป็นโครงการที่สอนเด็กๆเยาวชนนะครับให้รู้จักที่มาของทรัพยากรน้ำนะครับเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆมีจิตสำนึกให้รักหวงแหนทรัพยากรโดยเฉพาะทรัพยากรน้ำครับนอกจากนั้นนะครับเรามีโครงการเดินตามพ่อกปน.เพื่อคนต้นน้ำนะครับเราไปติวเตอร์ให้เด็กๆนักเรียนนะครับเพื่อเป็นการสำหรับสามารถจะไปสอบแข่งขันได้นะครับการประปานครหลวงยังมีโครงการรักป่าต้นน้ำนะครับเป็นโครงการปลูกป่าที่จังหวัดน่านนะครับรวมทั้งสร้างฝายกักน้ำระบบประปาสำหรับชุมชนนะครับที่อำเภอปัวนะครับแล้วก็อำเภอบ่อเกลือนะครับจังหวัดน่านครับครับปัจจุบันนะครับการประปานครหลวงนะครับมีโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผ่นหลักครั้งที่9ด้วยงบลงทุน 42,750 ล้านนะครับเป็นโครงการที่ขยายกำลังผลิตที่โรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์อีก 800,000 ลูกหมาเมตรต่อวันนะครับในขณะที่ปัจจุบันนี้การประปานครหลวงสามารถผลิตน้ำ 6,300,000 ลูกหมาเมตรต่อวันนะครับนอกจากนั้นเป็นการขยายถังเก็บน้ำใสนะครับในโรงสูบน้ำต่างๆของการประปานครหลวงนะครับเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 500,000 ลูกหมาเมตรรวมทั้งหมดนะครับขยายกำลังการเก็บกักเพื่อสูบจ่ายน้ำให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอนะครับเรามีโครงการดูแลแหล่งน้ำจัดการแหล่งน้ำดิบนะครับเพื่อสงวนนะครับป้องกันแหล่งน้ำดิบที่จะมาทำผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวงนะครับโครงการที่สำคัญอีกโครงการนึงก็เป็นโครงการลดน้ำสูญเสียและก็วางท่อประปาใหม่เพื่อเสริมเสถียรภาพระบบท่อประปาต่างๆเพื่อให้ความมั่นใจระบบประปามีความมั่นคงในอนาคตนะครับนอกจากนั้นนะครับการประปานครหลวงก็มีโครงการธรรมาภิบาลการประปานครหลวงไม่ทุจริตโปร่งใสนะครับตรวจสอบได้นะครับแล้วก็มีโครงการ KMO การพัฒนาวิจัยต่างๆพัฒนากระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆมีการบูรณาการนะครับระบบ IT เพื่อบริการประชาชนผู้ใช้น้ำประปานะครับการประปานครหลวงมีแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปาปัจจุบันมี2แหล่งนะครับแหล่งที่1นะครับมาจากลุ่มเจ้าพระยาจาก4เขื่อนหลักนะครับได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนป่าสาดเขื่อนแควน้อยบึงแดนนะครับมั่นใจได้นะครับในแหล่งน้ำนะครับลุ่มน้ำเจ้าพระยาสามารถผลิตน้ำเพียงพอแล้วก็อีกแหล่งน้ำหนึ่งจากลุ่มแม่น้ำแม่กลองจาก2เขื่อนหลักศรีนครินทร์นะครับแล้วก็เขื่อนราชาลงกรณ์นะครับ2เขื่อนนี้นะครับที่ปัจจุบันเราใช้น้ำทางด้านเขื่อนฝั่งตะวันตกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรามั่นใจสามารถจะมีน้ำดิบนะครับผลิตน้ำประปาในปี
ี2061และ62อย่างแน่นอนนะครับแต่อยากจะให้มีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าใช้น้ำอย่างประหยัดเพราะว่าเราไม่แน่ใจนะครับในอนาคตอีก 2-3 ปีต่อไปนะครับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอาจจะทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนทั้ง2แหล่งนะครับอาจจะมีไม่เพียงพอหรือขาดแคลนนะครับซึ่งมีความจำเป็นนะครับที่จำเป็นต้องใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าต่อไปครับ